สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่สนสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับทุกคนครับ12นาฬิกา30นาทีนะครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับคริปโตลันช์เสิร์ฟอาหารกลางวันทันทุกเหตุการณ์คริปโตครับครับผมโอเควันนี้ก็ยังเป็นวันที่4เนาะ July 4วันหยุดอีกแล้วนะยังไม่ต้องรอเย็นๆนี้ใช่ไหมกลางคืนแล้วใช่ไหมพี่สนอาจจะต้องดูอีกทีตลาดแต่ตลาดก็มีการขยับก่อนหน้าไปแล้วเนาะใช่ไหมถึงก็ยังไม่เปิดตลาดที่อเมริกาใช่ครับใช่ครับวันที่5แล้วนะครับพี่บิ๊กวันที่5นะครับใช่ใช่แต่หมายถึงว่าที่ที่นู่นยังเป็นจุลไลฟ์โฟร์ที่อเมริกาที่อเมริกายังเป็นจุลไลฟ์โฟร์เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวเองก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ตลาดเนี่ยขยับไปก่อนแล้วนะที่นู่นอาจจะต้องรอตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวขยับนิดนึงรอตลาดเปิดนะรอดูคืนนี้นะครับว่าเป็นใช่ครับก็ยังแต่ว่าก็วันนี้นะครับ BTC รีบาวนะครับแล้วก็ตลาดคริปโตทั้งตลาดรีบาวหมดเลยนะครับรีบาวแรงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่แรงๆกับตัวที่น่าสนใจเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้ผมแถมตัวที่ยังไม่วิ่งด้วย ตัวยังไม่วิ่งด้วยนะ ตัวยังไม่วิ่งด้วย ใครว่าทุกอย่างต้องรอที่อเมริกาไม่ใช่นะเอเชียก็ drive ได้นะในบางเวลา ครับ ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวนิดนึงก่อนที่จะไปสู่ดูกราฟนะก็วันนี้ก็มาดูเรื่องของ2ผู้ยิ่งใหญ่ทางการเงินนะของจีนกับอเมริกาเจอกันนะครับลิวเหอกับเจเน็ตเยนเล่นนะปะทะคารมกันเล็กน้อยนะก็มีการรีดเอาท์นะอ่านมาด้วยกันเนาะที่จีนเองเนี่ยก็มีการเสนอข้อเสนอที่น่ากังวลอะไรสำหรับจีนนะครับก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์แล้วที่มีการบล็อกจีนไม่ให้มีการนำเข้าใช่ไหมแล้วก็มีการขึ้นกำแพงภาษีอย่างมโหฬารเนาะก็เรียกว่าแซงชั่นจีนอะว่างั้นเถอะนโยบายเหล่านั้นเนี่ยไบเดนขึ้นมาก็ยังอยู่นะครับแต่เนียนๆนะไม่ได้พูดอะไรแต่ก็ไม่ได้ว่าเอาออกไปนะครับก็ยังอยู่แล้วก็มันก็ยังส่งผลทำให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักในการเกิดเงินเฟ้อครั้งนี้นะที่โดยที่จีนมีการยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยจีน read out นะ mention U.S. tariff sanctions on China นะตั้งแต่อันก่อนแล้วนะยังคงอยู่เนาะในขณะที่ฝั่ง U.S. เองไม่พูดถึงภาษีอะไรพวกนี้เลยนะฮะแต่พูดถึงเรื่องของความร่วมมือทำไมจีนไม่ไปช่วยเรื่องของ sanctions รัสเซียนะ คือคนละเรื่องเลยนะครับคุยไปกันคนละเรื่องในท็อปิกเดียวกันนะก็ว่ากันไปนะต่างคนต่างไม่เปลี่ยนจุดยืนนะก็ต้องดูกันต่อไปนะเพื่อนๆทีนี้มาดูเรื่องของ interest การขึ้นดอกเบี้ยนะเริ่มมีหลายฝ่ายเริ่มมีกูรูเนี่ยเริ่มมาบอกว่าเฮ้ยคุณเจอโรมเนี่ยแก้ผิดทางหรือเปล่านะครับเริ่มมีความเป็นห่วงแล้วว่าทำแบบเนี้ยนอกจากอินเฟชันก็จะไม่ลงนะหรือเงินเฟ้อก็จะไม่ลงเนี่ยแถมพังกับพังอย่างเดียวนะตอนนี้ก็เลยทุกคนก็เริ่มมีกระแสออกมานะแต่ว่าเป็นประธานเฟดก็อย่างเงี้ยนะต้องแน่วแน่นะแน่วแน่ในความคิดตัวเองนะตัดสินใจไปแล้วว่าจะรีเวิร์สนะแต่ภาพที่เขาชอบพูดนะวิ่งมาชนเนี่ยซัพพลายนะครับคุมไม่อยู่เนี่ยจะแก้ยังไงเขาก็เลือกที่จะรีเวิร์สนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงินเฟ้อมันลงอ่ะนะครับก็ณตอนนี้นี่คือจุดประสงค์หลักมีแค่เงินเฟ้อนะครับแล้วก็ยอมแลกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็ตามนะครับครับเพราะว่าประโยคล่าสุดที่พูดเนี่ยก็คือบอกว่าอะไรอะไรก็ผิดได้นะครับแต่ความเลวร้ายหรือความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดคือการไม่ได้จัดการเงินเฟ้อนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอันอื่นผิดพลาดได้เศรษฐกิจพังได้นะครับภาวะถดถอยเกิดได้นะครับแต่ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดในมุมของเจอโรมพาวคือการไม่ได้จัดการเงินเฟ้อหรือการจัดการเงินเฟ้อไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้เงินเฟ้อลงนะด้วยอุปกรณ์ที่ตัวเองมีนะหรือเครื่องมือที่ตัวเองมีก็คือดอกเบี้ยนั่นเองนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็เฟ้อกันไปหมดทั้งโลกครับเกาหลีใต้เองก็เหมือนกันนะเกาหลีรายงานแล้วครับมาเหมือนกันนะครับ CPI 6% รายงานนะขึ้นจากเดิมก็สปีดอัพจาก 5.4% ก็มาแล้วนะเหมือนกับไทยเลยนะเลข6เลข7แบบนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับน่าเป็นห่วงก็จะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยตามละอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าอเมริกานะอาจจะ25 basis point ไหมหรือว่า50 basis point นะก็นี่มีการประเด็นยกประเด็นขึ้นมานะอาจจะขึ้น50 basis point ไปเลยนะครับเพื่อเอาเงินเฟ้อให้อยู่กลับมาที่ target 2% target เดียวกับ Fed เลยนะตอนนี้ทุกวันนี้ Fed ที่อเมริกาเองก็ยังคง target ไว้ที่ 2% นะแต่มันเป็น target ที่ไกลมากเลยนะไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
อ่ะมาดูเร็วๆที่ Twitter นิดนึงนะก่อนนี้ก็มีเรื่องของจีนใช่ครับTencent นะก็เริ่มกระโดดเข้ามาสู่โลก NFT แล้วนะครับมีการเทส NFT อวตารนะใน Music App หมายความว่าอะไรหมายความว่าWeChat นั่นเองหรือใน WeChat อาจจะมีเรื่องของการใช้อวตารที่เป็น NFT ได้นะครับแล้วก็อาจจะซื้อขายกันก็ว่ากันไปนะก็จีนกระโดดเข้ามาเล่นแล้วเนาะ NFT Not your key, not your coin นะครับก็ประเด็นเดิมๆนะครับก็คือ Vault นะที่สิงคโปร์นะครับก็ประกาศไม่ให้ถอนใช่ไหมก็ที่เราคุยกันเมื่อวานก็มีการบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถอนเงินจากแพลตฟอร์มของเขาไปประมาณเกือบ200ล้านแหละ 197.7 ล้านนะแล้วเขาก็ให้ถอนมาโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะเลยต้องขอปิดตัวไปนะครับแล้วก็ลาโลกไปอีก1 C ไฟล์นะครับก็เตือนมาตลอดนะเพื่อนๆตอนนี้โมเดลธุรกิจแบบนี้นะที่เป็น C ไฟล์ที่มีการให้ดอกเบี้ยเยอะๆแล้วก็เงินเนี่ยถูกบริหารจัดการโดยองค์กรหนึ่งนะหรือ Centralized Finance เนี่ยก็ช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะยังเหลือหลายๆแพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้ประกาศปิดตัวแต่ว่าดอกเบี้ยเองเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปสนใจดอกเบี้ยสูงตอนนี้มากนักนะสนใจเรื่องความปลอดภัยของเงินต้นอาจจะดีกว่านะครับยังเหลือเนโซนะ crypto.com หรือว่าจะเป็นบล็อกไฟล์อะไรพวกนี้ที่ยังให้เยอะๆอยู่เนี่ยก็ระวังดีๆแล้วกันนะครับทีนี้แล้วก็มีการเอาทวิตเก่าๆนะของจูชู่นะจูชู่เคยทวิตไปตอนนู้นนะเคยบอกนะว่าประมาณเดือนพฤษภานะก็ไม่นู้นหรอกมันก็เพิ่งเดือนที่แล้วเองนะตอนก่อนจะวิกฤตเนี่ยก่อน GAC จะเจ๊งนะไม่น่าเชื่อเลยนะไม่นานนะพี่สนแป๊บเดียวเองนะวันนี้ล้มละลายไปแล้วนะไม่เชื่อนะวันนี้ยังทวิตอยู่เลยนะเมย์23นี่ยังทวิตอยู่เลยนะทวิตว่าอะไรครับ Is this a little bit sad นะครับมันค่อนข้างดูน่าเสียใจนิดนึงนะสำหรับ BlockFi ที่ BlockFi นะ that they cannot offer the same better rate นะน่าเสียใจนิดหน่อยที่ BlockFi ไม่สามารถจะให้ rate ที่ดีได้ rate ที่ดีกันที่นี้ก็คือดอกเบี้ยสูงๆได้อย่างเช่น Celsius แล้วก็ Neso นะครับนะให้นะครับ the latter คือไอ้2อันหลังเนี่ย Celsius กับ Neso เนี่ยแบบเป็นโอ้โหเรียกว่าไป takingbigger credit risk เลยนะเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าสองอันนี้ไป take credit risk เลยนะครับแล้วกำลังจะบอกว่าอะไรครับวันนี้บล็อกไฟยังอยู่นะแต่ว่าตีว่าไอ้ตรงเนี้ยไปแล้วนะไอ้เซลเซียสไปแล้วแต่เนโซก็ยังอยู่นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อก็ติดตามกันดีๆนะเพื่อนๆอันนี้คือเอาทวิตจูซูสมัยก่อนมาให้ดูนะก็มีการพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยอยู่เหมือนกันนะครับที่ให้ในแพลตฟอร์มเนาะอ่ะมาดูนิดนึงในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีการโอนเงินนะมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวแล้วจาก 3AC นะมีการโอนเงินเป็น10 ล้าน USDT นะครับและ20ล้าน USDC รวมกันเป็น30ล้านนะเพื่อนๆไปที่คูคอยใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะยังไม่รู้เขาจะทำอะไรแต่มันมีการโอนไปแล้วประมาณ30ล้านนะอันนี้ก็เขาจะเตรียมย้ายไปอยู่ดูไบหรอหรือว่าอย่างไรนะครับการที่เขาเลือกคูคอยเพราะอะไรไม่มีใครรู้นะแต่ตอนนี้คือรู้แต่ว่าโอนเข้าไปนะครับก็นำมาฝากกันก่อนนะเพราะมันยังร้อนๆอยู่เลยนะครับโอเคยังไม่ได้เป็นข่าวอะไรมากมายทีนี้มาดูเรื่องของตัวคนที่ถือบิตคอยเกิน1บิตคอยนะครับตอนนี้All time high ฮะกระเป๋าตังค์นะจะมีการรวบรวมโดยกระเป๋าตังค์เนี่ย the number of address holding at least one bitcoin นะครับจำนวนกระเป๋าเงินที่ถือบิตคอยเกิน1บิตคอยตอนนี้ reach all time high แล้วนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 878,357 กระเป๋าตังค์นั่นเองนะมีบิตคอยเกิน1บิตคอยนะว้าวเป็นอีกอินดิเคเตอร์นึงที่น่าสนใจนะมีคน DCA อยู่พอสมควรเลยก็ยังมีสายโฮอยู่นะครับใช่สายโฮก็ DCA ไปเรื่อยๆเลยนะใช่ครับดูอีกเรื่องนึงนะเซลเซียสฮะมีการขยับขยื่นแล้วจริงๆผมอ่านไปพอสมควรแล้วนะแล้วอัปเดตอีกรอบนึงนะครับก็ในช่วงประมาณเมื่อคืนเนาะหลังจากหลังตั้งวงเล่าเนี่ยก็มีการชำระหนี้ของเซลเซียสเพิ่มขึ้นแหละเพื่อนๆนะแล้วเขาชำระเยอะซะด้วยสินะช่วงหมดตั้งวงเล่าเนี่ยประมาณสัก 4:00 น.เมื่อคืนนะก็ชำระไปอีก50ล้าน
นะ50ล้านดอลลาร์นะเป็น BTC นะ BTC loan ทำให้ liquidation price ราคาราคาที่เขาจะ liquidate นะเนาะไปอยู่ที่ 8,840 นะต่ำหมื่นเพราะต่ำกว่าหมื่นเนี่ยไม่พอนะผ่านไปอีกประมาณ2ชั่วโมงนะเที่ยงคืนครึ่งนะประมาณเที่ยงคืน35นาทีชำระอีก64ล้านเพื่อนๆทำให้ตอนนี้ liquidation point เนี่ย liquidation price เนี่ยตกต่ำไปถึง 4,967 เฮ้ยไปแตะน้องๆไมเคิลเซเลอร์อยู่เหมือนกันนะ 3,300 นั่นน่ะก็ข่าวดีนะครับก็ข่าวดีนะเพราะว่าถ้าลงไปในราคานี้จริงก็ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งนะแต่ว่าต้องไม่ลืมนะว่าราคานี้เป็นราคาที่ระบบทุกอย่างปิดอยู่ไม่ให้เพิกถอนนะครับงั้นถ้าเปิดขึ้นมาคนแห่ไปถอนมันจะใช่ราคานี้อยู่ไหมนะมันจะขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะอ่ะทีนี้ลองมาดูนี้มีการรวบรวมทั้งหมดนะว่าเงินที่เซลเซียสชำระไปวันนี้เป็นเงินเท่าไหร่นะดูเดย์เยอะนะเมื่อวานวันเดียวนะครับวันจุลายโฟร์นะเซลเซียสจ่ายหนี้ไป120ล้านเพื่อนๆอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะสำหรับคนที่ติดอยู่ในเซลเซียสนะอาจจะเป็นข่าวดีนะว่าเซลเซียสอาจจะไปได้แหล่งเงินทุนใครมาช่วยนะแล้วก็นี่คือการชำระหนี้อย่างจริงจังก็ได้นะหรือบางคนก็มองว่าไอ้นี่มันคือชำระแบบเพื่อไม่ให้โดนเล่นคดีหรือเปล่าว่าได้ทำเต็มที่แล้วแล้วก็ปล่อยล้มอยู่ดีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนมองนะแต่ผมก็มองว่าก็เยอะอยู่นะว่าชนะไปพอสมควรจน liquidation point price มันลงมาขนาดนี้นะก็ลองดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีข่าวดีให้เปิดให้ถอนเร็วๆนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ติดอยู่เนี่ยก็ต้องตามข่าวให้ใกล้ชิดแล้วถ้าเปิดเมื่อไหร่เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเปิดเขาคงไม่ให้ถอนแบบรวดเดียว 100% หรอกเขาอาจจะมีลิมิตต่อวันก็นั่นแหละก็ไปถอยให้เต็มลิมิตแล้วกันนะเพื่อนๆก็จะต้องติดตามให้ดีๆแล้วกันอย่าให้พลาดนะฮะโอเคทีนี้ต่อนะฮะมาดูเรื่องของอีลอนมัสก์นะวันนี้มีการทวิตนะเอลวิสนะตลกมากเลยเอลวิสก็คือเอลวิช without h นะแหมมีการเล่นสำนวนนะเอลวิสนะ e l v i s ก็คือ it's just เอลวิชwithout hedge นะครับผมก็เลยไม่มีอะไรทำนะผมก็เลยไปทวิตตอบแกด้วยนะว่างั้นคริปโตลูน่าซีก็คือคริปโตลันช์ without hedge เหมือนกันนะครับ อันนี้น้องนำบิ๊กไปรู้ไม่รู้ว่าอีลอนมัสก์จะเข้าใจมุกของผมหรือเปล่านะครับก็ต้องเป็นคนติดตามนะถึงเข้าใจเกาหัวเลยนะคือว่านี่มึงเล่นมุกเหรอเนี่ยนะก็ไปทวิตกับเขาด้วยนะตอนนี้ก็นั่นแหละผมก็ไปรีทวิตเขาอีกรอบหนึ่งนะคริปโตลูน่าซีนะลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะก็คือคริปโตลันวิดเอาเฮชนั่นเองก็ขำๆนะไม่มีอะไรเพื่อนๆคืออยากเล่นมุกอาจจะแป๊กไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะข่าวดีนิดนึงก่อนจะโยนเข้าไปสู่ตัวข่าวนะก็โปกดอทนะตอนนี้ก็มีทีมงานใหม่มาทั้งหมด3ท่านนะทีมบริหารใหม่นะก็จะเป็นคุณอีรันบารักนะเป็น COO เนาะปีเตอร์รุชาร์ดนะครับ CMO แล้วก็ฟามี่ไซเยตนะ CFO นะ3ตำแหน่งหลักๆสำคัญที่เรียกว่าบอกได้เลยว่ามันเหมือนกำหนดทิศทางใช่ไหมพี่สนว่าครั้งนี้โปเกอร์ดอทเหมือนจะเอาจริงนะเหมือนจะเอาจริงเนาะใช่ไหมระดับเป็นผู้บริหารมาเลยนะครับเป็นชีฟมาเลยแล้วก็แต่ละคนนี่ก็มีประสบการณ์นะครับใช่เหมือนเขาจะมาปั้นเต็มที่เลยนะครับอย่างคุณบารักเนี่ยก็จบคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับอยู่ที่อาวีฟในยูนิเวอร์ซิตี้นะก็ทำงานที่ไหนครับทำงานที่ทอมสันรอยเตอร์นะครับเรียกว่าเอาจริงแล้วนะวันนี้เอาจริงแล้วก็คุณบารักเนี่ยก็จะเก่งเรื่องของอาจจะเรื่องบริหารจัดการอ่ะโอเปอเรชั่นนะก็เรียกว่ารับมาดูในส่วนของ COO นะหรือตรงไหนว่า COO เนี่ยตัว operating officer นะครับ chief operating officer จะได้คุณบารักมาช่วยดูนะครับเป็น COO ในขณะที่คุณรุชาร์ดนะครับรุชาร์ดนี่ทำงานอยู่ Microsoft นะครับแล้วก็เป็นฝ่าย marketing นะ drive market education นะสำคัญนะวันนี้ก็รับมืออาชีพจาก Microsoft มาเลยนะมา market มาทำการตลาดว่างั้นเถอะมาทำการตลาดให้กับ Polkadot นั่นเองนะครับแล้วก็คนสุดท้ายใช่ครับคุณเซเยตเนาะคนนี้ก็จบการเงินนะเป็นเฮดฟันมาแล้วก็มาคุยมาอยู่ที่ฟิปเดลต้าใช่ไหมพี่สนใช่ครับฟิปเดลต้านะครับฟิปเดลต้านี่ก็ถือว่าดังใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยผมก็เคยได้ยินนะแล้วเขาก็มานี่ก็จะมาดูเรื่องของฝั่งไฟแนนซ์โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าดูตำแหน่ง CFO เลยครับใช่เป็น CFO คุมเรื่องการเงิน
โดยตรงเลยนะครับเป็นผู้บริหารใหญ่สุดสายการเงินของ Polkadot ครับผมใช่ก็เป็นโอ้โหได้3หัวหอก3ทหารเสือเลยนะเป็น Chief Finance Officer นะครับ Chief Marketing Officer นะครับแล้วก็ Chief Operating Officer นะครับมีทั้งฝ่ายบริหารจัดการฝ่ายคุมการตลาดนะครับและก็ฝ่ายการเงินเรียกว่ารับมาเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งนะว่าวันนี้ Polkadot อาจจะเอาจริงแล้วก็ได้นะเพื่อนๆส่วนกราฟจะเอาจริงด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่สนดูอีกทีนะ ว่าบริหารเอาจริงกราฟเอาจริงด้วยไหมนะโอเคนะงั้นเดี๋ยวกลับไปดูของพี่สนดูนะว่าเป็นยังไงนะครับกราฟตัดไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะครับวันนี้โอ้โหเขียวขจีนะครับแบบชื่นใจมากเลยนะหลายๆท่านน่าจะใจชื้นขึ้นนิดนึงนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าข่าวจากเซลเซียสด้วยหรือเปล่านะเมื่อคืนส่งใหกราฟของคริปโตทั้งตลาดเลยขึ้นหมดเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับวันนี้ครับโอเคผมมาดูที่ BTC ก่อนนะครับ BTC เนี่ยจากที่เมื่อวานเราขีดเป็นเส้นลูกศรแบบนี้เนาะที่ผมบอกว่าถ้ามันลงไม่ต่ำกว่า 19,400 เนี่ยมันมีโอกาสเคลื่อนตัวไปต่อเพราะว่า volume profile มันเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆค่าเดลต้ามันเป็นลักษณะของการที่ค่าเดลต้ามีแรงฝั่งบายค่อยๆสะสมขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแล้วมันก็ลงมาย่อตัวแต่ต้องใช้คำว่ามันรวดเร็วมากเลยอะย่อภายในแบบสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เนี่ยเด้งกลับขึ้นไปเลยตรงนี้นะผมต้องทำลูกศรแบบนี้เลยมันก็จะเป็นลักษณะของการย่อเพื่อไปต่อนะครับแบบนี้นะครับย่อเพื่อไปต่อเลยนะครับแล้วก็ไม่หลุดทาร์เก็ตตรงที่เราดูไว้ตรงที่เป็นดีมานด์โซนเนาะตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวต้านมาก่อนย่อขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาติดแนวต้านเดิมนะตรงหัวเดิมตรงนี้เราเป็นลักษณะของการย่อแล้วไปต่ออันนี้มันจะเป็นเซตอัพที่มองว่าเอ๊ะตรงนี้ค่อนข้างบูลลิชนะครับเป็นลักษณะของการถ้าย่อแล้วไปต่อแบบนี้จะค่อนข้างบูลลิชนะครับแล้วก็ไปถึงเป้าหมายแล้วด้วยนะครับ20,000นะครับ20,000แล้วตอนนี้ทะลุไปปิ่มๆแล้วทะลุไปปิ่มๆแล้วนะครับตรงนี้เป็นช่องว่างระหว่าง volume profile ที่ผมมองไว้นะตรงนี้บริเวณนี้นะครับเขามาถึง 20,000 แล้วเนี่ยเป้าถัดไปที่จะมีแรงส่งไปได้ก็คือ 27,000 นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าโอกาสของการขึ้นไปเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตรงนี้ค่อนข้างเริ่มมีลักษณะของการที่จะพูดว่าเป็นPOC ของโซนด้านบนแหละตรงนี้นะครับเริ่มมีลักษณะของการสู้กันของราคานะครับบริเวณตั้งแต่ 20,000 ถึงประมาณ 20,000 นิดๆนะครับจะเริ่มเป็นลักษณะของจะเรียกว่าเป็นแนวต้านก็ได้นะครับย่อยๆนะครับทีนี้การที่ราคาจะขึ้นต่อได้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าทาร์เก็ตจริงๆแล้วถ้าผมวัดจาก High to Low เนี่ยนะครับ High to Low ใหญ่ๆเลยนะนะครับครับถ้าเด้งย้อนกลับขึ้นไปตรงนี้จะเป็น 50% 6.8 ที่เขาเคยขึ้นไปแล้วตอนที่สวิงขึ้นไปแรงๆเนี่ยเคยขึ้นไปแล้วนะครับเพราะนั้นการที่ราคาจะสวิงขึ้นไปตรงนี้เราก็มองเป็นลักษณะของการกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้ก็ต้องเรียกว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับถ้าจะขึ้นไปขอบด้านบนตรงนี้นะครับขอบด้านบนตรงนี้ก็คือ 20,750 นะครับประมาณนี้ครับจากตรงนี้ก็น่าจะอีกสักนิดนึงประมาณสัก300เหรียญ400เหรียญเนาะก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแต่ว่าตรงนี้ต้องพูดว่ามันเริ่มเห็นเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจริงจังหน่อยเนาะตรงเนี้ยเริ่มเห็นเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจริงจังหน่อยจากตรงเนี้ยจะทะลุขึ้นไปในระดับ 21,000 ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าผมมองว่าจากตรงเนี้ยถึง 20,750 เนี่ยมีโอกาสต้องพูดว่า BTC มีโอกาสไปต่ออีกนิดนึงละกันนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าทาร์เก็ตถ้าผมวัด 50% 6.8 เนี่ยยังไม่ถึงทาร์เก็ตก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมองว่ามันเป็นแอเรียของที่เคยขึ้นไปตรงสวิงกรอบใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเยี่ยมก็สำหรับ BTC ก็ยังมองเป็นเป้านี้ครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าไปถึงเนี่ยเราต้องมองว่า BTC เนี่ยมีโอกาสที่จะย่อตัวได้นะครับเพราะคัสเตอร์ตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับผมในที่สุดเสื้อเขียวผมก็ได้ผลแล้วนะตั้งใจจะใส่เสื้อเขียวเพื่อให้มันขึ้นนะแต่ที่ผ่านมามันผิดฟอร์มนะใส่ทีไรมันร่วงทุกทีนะมันนี้ใครช็อตไปบ้างนะต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับต้องการให้มันขึ้นนะโอเคยังนะครับตอนนี้ยังช็อตไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพของเดลต้าสะสมภาพขึ้นเลยเนาะก็อย่าเพิ่งไปสวนนะอย่าเพิ่งไปสวนอย่าเพิ่งคิดว่าแบบเอ๊ะมันขึ้นมาเยอะแล้วจะสวนช็อตลงอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปขวางนะครับเพราะตอนนี้ยังเป็นภาพของการขึ้นอยู่ให้มันมีลักษณะของการแสดงให้เราเห็นว่ามันอ่อนแอก่อนนะแล้วค่อยถ้าจะเทรดแบบนั้นค่อยไปหาจังหวะแบบนั้นดู
ครับได้เลยครับได้ครับอีกตัวหนึ่งที่เมื่อวานเราจัดการตั้งวงเล่านะครับแล้วก็มีคนขอมาแล้วเราดูผิดเหรียญเนาะตัวนี้แต่ว่าคือเราก็ได้ดู GMT ไปเหมือนกันนะครับ GMT เนี่ยเป็นตัวที่ขึ้นมาแรงถ้าเมื่อกี้เราดูไอ้ตัวคริปโตบับเบิ้ลเนี่ยเป็นตัวที่ขึ้นแรงแบบมากๆท็อปๆของวันนี้เลยนะแล้วก็ต้องพูดว่าที่ผมบอกว่าถ้ามันทะลุ 0.874 เนี่ยมันมีโอกาสทะลุไปถึงเป้าเลยแต่ว่ามันทะลุแท่งเดียวเลยนะเป็นแท่งแบบโอ้โหไม่กี่ชั่วโมงอ่ะปั๊บขึ้นไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบายแบบบายแบบ aggressive สุดๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มาถึง target แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็มาดูกันว่าเอ๊ะถ้าถึง target แล้วเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเราผมดู histogram เนี่ยตอนนี้ก็พูดว่าแรงของฝั่งบายก็ยังดีอยู่แต่เป็นลักษณะของการเริ่มชะลอต้องใช้คำว่าเริ่มชะลอเนอะเพราะว่าตรงนี้มันมีโซนของการที่ราคามีการดับที่จะสู้กันอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วราคาก็มาถึงในโซนที่มันเป็นซัพพลายโซนสีแดงๆนี่แล้วนะครับถ้าใครเทรดสั้นๆเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เราอาจจะต้องเริ่มมองการปรับโพซิชันนะครับเหมือนว่าอาจจะต้องเซฟๆลงนิดนึงนะครับอาจจะมีการเทคโปรฟิตหรือทำอะไรบางอย่างแบบนี้นะประมาณนี้ถ้าเราเทรดสั้นๆนะแต่ถ้าเทรดยาวๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องมองไปไกลแต่ผมว่าโอกาสที่จะมองไปไกลกว่านี้ไม่ได้ไปไกลมากแล้วนะครับมันขึ้นไปเต็มที่ก็ประมาณ 0.991 เอาตีไป1เหรียญเนาะเนี่ยตรงเนี้ยถัดไปมันก็จะอยู่ประมาณ1เหรียญถึง 1.03 เนี่ยซึ่งแอเรียตรงเนี้ยมันถือว่าจากตรงเนี้ยมันไปไม่ไกลแล้วประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันไปได้ไม่ไกลแล้วเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาอะไรบางอย่างสำหรับ GMT ถ้าคนเทรดสั้นๆนะครับแต่ถ้าเทรดยาวๆอาจจะปรับโพซิชันบางส่วนแล้วก็อาจจะก้าวๆถือไปไหมอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าต้องพูดว่าถ้าเราถอยมาดูในภาพใหญ่ขึ้นเนี่ยโอ้โหเขาบูลลิตมากเลยนะถ้าเรามองแบบนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหบูลลิตสุดๆเลยนะครับถ้าตรงนี้เป็นภาพของการขึ้นไปแล้วไปทดสอบไฮเนี่ยเป็นภาพของการกลับตัวแบบไปแรงๆแบบนี้ได้นะถ้าเบรกไฮตรงนี้นะครับก็ภาพมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยเนาะขออนุญาตตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะกลายเป็นต้องมองเป็นเป้าถัดไปแบบนี้เลยถ้าผมวัดตรงเนี้ยก็จะประมาณ161.8นะครับประมาณนี้เนี่ยจริงด้วย161.8จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็จะมองเป็นทาร์เก็ตแบบนี้ถ้าระยะยาวๆนะครับก็ตรงนี้แนะนำเพื่อนๆละกันลองดูว่าเราเทรดแบบไหนก็วางแผนแบบนั้นนะครับประมาณนี้สำหรับ GMT ครับตัวหนึ่งแถมกันสุดท้ายนะครับก็ตัวที่เราวันนี้เมื่อกี้นี่เองนะครับบอกว่าเอ๊ะแบบเงียบๆจังเลยแบบนานๆทีนานปีนานปีนานทีปีหนนานทีปีหนเขาโทษผมเป็นภาษาไทยแย่นานทีปีหนนะครับจะมีข่าวสำหรับโปกดอทแล้วเป็นข่าวใหญ่ด้วยรับผู้บริหารระดับสูงมาด้วยนะครับก็เป็นไงครับต้อนรับผู้บริหารระดับสูงด้วยครับยังไงฮะนี่ครับนี่ครับสะบัดครับสะบัดหลอกเรานะจะขึ้นตามคนอื่นเขากันนะแบบเดินตามต้อยๆแล้วแบบปุ๊บหัวตกเสือเลยนะแล้วก็เงยหัวขึ้นมาใหม่นะเล่นอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้ครับเหมือนกับเตะตัดขาเราอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าต้องพูดว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นนะถ้าเป็นภาษาหุ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าแลกการ์ดนะครับคือตัวเนี้ยโอกาดอทเนี่ยเป็นตัวที่ลงเยอะแล้วเป็นตัวที่ยังไม่ค่อยขึ้นภาษาหุ้นเขาเรียกว่าตัวแลกการ์ดก็คือแบบคนอื่นเขาไปกันแล้วไอ้นี่ยังแบบต้มเตี้ยมก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมองเป็นวิกฤตหรือมองเป็นโอกาสนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยโอกาดอทอ่ะมันไม่ได้มีข่าวแย่ไม่ได้มีข่าวเสียไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ประเด็นคือมันอาจจะไม่ได้มีมาร์เก็ตติ้งหวือหวาเหมือนตัวอื่นเหมือนคนดังเข้ามาถือมี VC เข้ามาถือแบบหนักๆแบบพวกเหมือนโซลาน่าเนอะแล้วข่าวมันน้อยนะครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูนะครับแต่ต้องมองในหลายๆมุมมิติเนาะเพราะกระดอดเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันหลุดโลตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีมันจะเป็นลักษณะของการที่ต้องลงมาทาร์เก็ตนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันก็ปิ่มอยู่ในขอบแหละนะครับยังสวิงในกรอบนี้นะครับผมมองว่าถ้าเพื่อนๆรับได้กับการที่ราคาจะมีการดรอดาวน์ลงอีก 20% อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเก็บระยะยาวเราเก็บบริเวณตรงเนี้ย6เหรียญ7เหรียญสัก1ไม้แบบไม่ได้ใหญ่มากสัก 10% 20% สำหรับการที่จะซื้อตัวนี้นะครับแล้วลอง
วางแผนว่าถ้ามันลงมาตรงนี้เราซื้ออีกสักอีกจำนวนหนึ่งเนาะประมาณนี้ถ้าเราซื้อแบบนี้ผมเชื่อว่าโปกาดอทจะเป็นตัวที่ถ้ามันกลับมาวันใดวันหนึ่งอีกสักปี2ปีเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะของการที่เราได้ตรงจังหวะที่ถือว่าโอเคมากๆเลยเนี่ยสำหรับโปกาดอทนานๆพี่สนจะกล่าวทีนะก็รับไปเต็มๆนะครับผมคือเนื่องด้วยเอามันเป็นอย่างนี้ครับผมอ่ะถ้าผมเคยพูดในไลฟ์ขออนุญาตขอเวลานิดนึงนะตรงนี้คือผมอ่ะเคยมองว่าผมเข้ามาปี2017ผมเคยมองว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยผมเข้ามาตั้งแต่ราคาประมาณ 4,000 5,000 นะแล้วขึ้นไป 20,000 แล้วราคากลับมา 3,000 เนี่ยตอนนั้นผมกลัวเหมือนเพื่อนๆนี่แหละครับแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่เคยเห็นราคาบิตคอยกลับไปเท่ากับวันแรกที่ผมเข้ามาในตลาดเลยครับในระดับ 3,000 ถึง 5,000 เนี่ยก็คำถามคือถ้าเราหาจังหวะแบบนั้นเจอในชีวิตเนี่ย เราจะทำอย่างไรนะครับก็ไม่รู้นะมันทุกวันนี้มันก็ยังไม่จบตรงนี้มันอยู่ 20,000 ผมก็ไม่รู้มันอาจจะลงไปสัก 5,000 เหมือนเดิมก็ได้เนาะในวันนี้ผ่านมาประมาณ5ปีกว่าแต่สำหรับผมเนี่ยถ้ามันไม่ตายอะมันก็มีโอกาสต้องพูดแบบนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าแนะนำว่าจะให้ต้องให้ลงทุนนะครับแต่หมายถึงว่าใครจะมองเป็นวิกฤตใครจะมองเป็นโอกาสก็แล้วแต่มุมมองเพื่อนครับแต่สำหรับผมต้องพูดว่าตัวโปกาดอทคือตัวที่แลกการ์ดอยู่นะครับโอเคนะครับเป็นตัวที่ก็พี่สนก็บอกมาตลอดแหละเป็นตัวที่พี่สนชอบด้วยนะส่วนหนึ่งนะเป็นตัวที่ผมชอบด้วยแล้วผมก็ถืออยู่ด้วยต้องพูดว่าก็เป็นส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ผมจะซื้ออยู่และติดดอยอยู่เบ็ดกับมันอะเบ็ดกับมันอยู่นะใช่แต่ว่าผมก็มีการซื้อเพิ่มอยู่เรื่อยๆสำหรับก็ผมไม่เชิง DCA แต่ว่าผมหาจังหวะซื้อในที่ผมวางว่าผมจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันนะครับทีนี้ขออนุญาตดูในภาพย่อยๆนิดนึงครับถ้าโปกาดอทจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องไปติดอยู่ตรง 7.3 ก่อนนะครับเลนส์ของวอลุ่มโปรไฟล์มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าผมวัด high to low นะครับจุดที่เป็นลักษณะของการที่โปกาดอทจะสวิงกลับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณถ้าเลนส์ใกล้ๆนะจะอยู่ที่ประมาณเนี้ย 7.6 ถึง 7.7 นะครับประมาณนี้จะเป็นทาร์เก็ตของการขึ้นของโปกาดอทในรอบนี้นะครับเยี่ยมมากนะครับตรงนี้ก็ยังมีโอกาสที่ยังสวิงกลับได้อยู่นะครับประมาณนี้แล้วค่อยเวลาไปสวิงกลับเนี่ยเราค่อยไปสังเกตตัววอลุ่มโปรไฟล์อีกทีนะครับประมาณนี้ครับคุณคอยเลสซิ่งบอกว่ามาสายตามเคยนะครับบอกเรากำลังพูดถึงคนที่ทำอะไรช้าๆนะก็คือแลกการ์ดนะอย่างโปกาดอทนะ คุณคอยเลสซิ่งก็วันนี้จะเป็นแลกการ์ดของวันนี้แล้วกัน แลกการ์ด แลกการ์ดนะ LAGGARD นะฮะ จริงก็เป็นภาษาธรรมดาด้วยนะแปลหมายถึงคนก็ได้นะหมายถึงคนที่ทำอะไรช้าๆนะทำตามคนอื่นไม่ค่อยทันนะก็พอเป็นภาษาหุ้นมันก็คือคนอื่นเขาขึ้นกันแล้วนะคือยังเต้นอยู่ตรงนี้อยู่เลยใส่ไว้ตรงนี้เลยคือความรู้สึกช้านะเล็กน้อยนะก็เป็นเอานำมาฝากกันแล้วกันเนาะภาษาง่ายๆนะครับโอเคงั้นวันนี้เลยมาหน่อยละ3นาทีโอเคก็เราต้องลาไปก่อนแล้วล่ะครับสำหรับคริปโตลันช์ในวันนี้นะครับเสิร์ฟอาหารกลางวันทันทุกเหตุการณ์คริปโตนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ 12:30 น.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สนครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับทุกคนครับ